ยุคก่อนที่โควิด19จะเปิดสการาอารวาดไปทั่วโลกอาชีพโชเฟอร์ขับแท็กซี่กะกลางคืนนี่ยังไปได้สวยมีผู้โดยสารรอใช้บริการอุ่นหนาฝาคั่งถ้าโชเฟอร์รู้จักเส้นทางลัดซึ่งมีอยู่เกลื่อนเมืองนี้จะช่วยให้ระยะทางหดสั้นลงโดยอัตโนมัติแล้วจำนวนเที่ยวที่รับส่งผู้โดยสารก็จะได้มากขึ้น หักค่าเช่าค่าแก๊สค่าน้ำมันแล้วก็ยังเหลือติดกระเป๋ากลับบ้านอีกเพียบปี2,517ในบัลลอน่เป็นโชเฟอร์หนุ่มหนุ่มใหญ่วัย30และเป็นผู้มีอารมณ์ขันพุ่มเพยสามารถหัวรอดวนได้ตลอดเวลาทั้งที่ไม่มีเรื่องอะไรน่าขำการขับแท็กซี่กะดึกก็ทำให้พบปะเจอเจอผู้โดยสารซึ่งมีบ้านอยู่ไกลที่ทำงานเช่น ซอยเปลี่ยวย่านชานเมืองการใช้บริการแท็กซี่ในช่วยให้อุ่นใจได้ระดับหนึ่งดีกว่าโหนรถเมล์ลงปากซอยแล้วเดินท่อมท่อมป่าความมืดอันเปล่าเปลี่ยวเพียงลำพังการรับผู้โดยสารไปส่งตามซอยลึกๆย่านชานเมืองเป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งของนายบรลลือหากผู้โดยสารเป็นหนุ่มวัยะกันก็แล้วไปแต่ถ้าหากเป็นผู้หญิงทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ที่เป็นโรคกลัวความเปลี่ยว เขาจะเปิดฉากเล่าเรื่องแนวตลกร้ายให้บรรดาเจ้าหล่อนฟังอาทิเช่นว่าหมู่เนี้ยซอยทางเข้าบ้านคุณนะมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับฆาตกรโรคจิตคอยดักฉุดเหยื่อเข้าดงไม้ไปทำเรื่องพยังว่าพอเสสมอารมณ์หมายมันก็จะฆ่าปิดปากอย่างโหดเยี่ยมบางรายตัวไปทางหัวไปทางตำรวจก็ยังจับมือใครดมไม่ได้สัที ขณะบอกเล่าเขาก็จะทำซุ้มเสียงแหบลึกอยู่ในลำคอหูตาก็คอยเหลือบมองดูผู้โดยสารทางกระจกหลังเป็นระยะระยะยิ่งตอนที่ฆาตกรลงมือเชือดคอเหยือ่อย่างทารุณนี่เขาจะเล่าเป็นตุเป็นตะเหมือนกับเขานั่นแหละคือฆาตกรโรคจิตตัวจริงเมื่อเห็นผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงหอบหายใจแรงด้วยความหวาดกลัวเขาก็จะแค้นหัวเราะอย่างดุร้ายเอาทำท่าเอา นิ้วมือปาดคอตัวเองพลางก็เหลียวมองข้างทางที่เป็นป่าละเมาะในซอยเปลี่ยวแล้วเริ่มชะลอความเร็วเหมือนก็จะหยุดลงตรงที่เปลี่ยวสุดๆห่างไกลบ้านเรือนผู้คนมากที่สุดนาทีนี้ผู้โดยสารก็จะตกใจจนเสียขวัญร่ำร้องขอลงจากรถกลางคันเมื่อน,นั้นเขาก็จะแผดหัวร้ออย่างร่าเริงเสร็จแล้วก็เอ่ยขึ้นทำนองปลอบประโลมทำนองที่ว่าเขานี่แหละ เป็นตำรวจลับเป็นสายสืบกำลังมองหาคนร้ายในซอยเปลี่ยวถ้าพวกมันเจอจ่ามือปราบอย่างเขาก็รับรองว่าเสร็จแน่ยังไงก็ตามผู้โดยสารก็ขวัญหน,นีดีฟอไปนานแล้วปลอบใจยังไงก็ฟังไม่ขึ้นตลกร้ายของนายบรลลือเล่นเอาผู้โดยสารเกิดอารมณ์ร้อนฝันร้ายไปนานเป็นเดือนๆแทบไม่กล้าใช้บริการแท็กซี่กะดึกอีกเลย เขาเองก็รู้ว่าตลกของเขาในโชดชั่วมากแต่ก็เหมือนกับคำพังเพยที่ว่านิสัยน่ะพอแก้ได้แต่สันดานแท้นี่ยากที่จะกลับกลายสันดานในบัลลือเป็นโรคชอบทำตลกร้ายแก้ไม่หายมุกตลกที่เขางัดขึ้นมาใช้เป็นข่าวร้ายที่มีประจำวันจากทุกสื่อเขาจดจำได้หมดว่าข่าวร้ายชิ้นนี้เกิดขึ้นแห่งหนตำบลไหนถ้ามีผู้โดยสารหญิงทุกรุ่น ทุกไวัยเรียกให้ไปส่งแถวนั้นตลกร้ายของเขาก็จะเริ่มก่อวอดแบบหลอนหลอนตอดนิดตอดหน่อยเติมเต็มความผวาให้ผู้โดยสารหญิงไปเรื่อยๆบางรายถึงกับหูตาเลือกวิตจะช็อกตายคาที่ด้วยมุกร้ายๆในบรลลือก็จะมาในสไตล์ตบหัวแล้วลูปหลังประมาณว่าเขานี่แหละคือวีรบุรุษผู้ปราบคนพานอภิบาลคนดีอ่า มาหัวรอกันวันละนิดจิตแจ่มใสดีกว่าว่าแล้วก็หัวร่อราท้องคัดท้องแข็งตบท้ายมุกตลกของเขามีอยู่คราวหนึ่งในบรรลือตลกได้ร้ายที่สุดหลังจากรับผู้โดยสารจากปากซอยทางเข้าวัดใกล้ๆสามแยกบางพลัดสมัยที่ยังไม่มีถนนตัดใหม่เป็นสี่แยกส่วนถนนจรันสนิทวงในะยังเป็นถนนดำสองเลนให้รถวิ่งสวนกันได้ ผู้โดยสารคนที่ว่าเนี่เป็นผู้ชายวัยเจดสบเศษแล้วชุดดำอ้วนพุงพลุยเหียวต้องการไปยังวัดกลางซอยเรว,วดีจังหวัดนนทบรุรีในยุคที่ซอยเรว,วดีเนี่ยก็ถูกเรียกว่าซอยเลวสิ้นดีในซอยครุขระยิ่งกว่าผิวโลกพระจันทร์แท็กซี่ปีนั้นไม่มีแอร์ค่าโดยสารก็ใช้การเจราจาต่อรองกันเมื่อโอเคในราคา20บาท ชายแก่นั่นก็เปิดประตูขึ้นนั่งบนเบาะหลังในบรรลือก็แล่นรถตรงไปข้ามสะพานพระรามหกทะลุออกสามแยกวงสว่างยุคที่ยังไม่มีถนนตัดใหม่เป็นสี่แยกเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายจากแยกวงสว่างตรงไปเรื่อยๆจะถึงสามแยกติวานนแล้วก็เลี้ยวขวาไปอีกหนึ่งกิโลเมตรก็จะถึงปากซอยเรวดีฝั่งซ้ายของถนนติวานนแล้วเข้าซอยไปอีกประมาณหกิโล ก็คือจุดหมายปลายทางของชายแก่ในบรรลือนึกขำชายแก่ที่เรียกรถจากวัดหนึ่งไปอีกวัดหนึ่งสงสัยจะแก่ใกล้ลงลงเต็มทีแล้วชีวิตก็เลยวนเวียนอยู่กับปัาช้าติดกับวัดตอนยืนรอแท็กซี่ตอนนั้นก็รวมรวมเที่ยงคืนแล้วเออดึกป่านนี้ยังวุ่นอยู่กับวัดนะลุงทำไมอยากเข้าลงก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแล้ว ระหว่างทางซึ่งผ่านบางอ้อไปข้ามสะพานพระรามหกในบรรลือก็นึกสนุกอยากจะเล่าเรื่องผีผีสางๆเขยา่าขวัญชายแก่ตัวอ้นอวนเพราะกว่าจะถึงวัดเป้าหมายก็เกือบตีหนึ่งอ่าดูทีหรือว่าตะแก่จะผวากลัวผีจนแข้งขาสั่นภาพภาพ,พ,พ,พหรือเปล่าเขาจะรอดูจนแกหวาดกลัวร้องเสียงหลงซะก่อนถึงจะปลอบใจว่าเขามีอาคมขลังอ่า บ้านอยู่ไหนไปส่งถึงนั่นรับประกันความปลอดภัยไม่ถูกผีหลอกแน่วางแผนโชว์มุกตลกอย่างแนบเนียนแล้วในบรรลือก็เริ่มเปิดฉากนำเรื่องเออขับรถกะดึกอย่างงี้ทีไรครับผมอดนึกถึงลุงข้างบ้านไม่ได้แกก็อายุพอๆกุลุงนี่แหละแต่ว่าแกมีนิสัยปแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขา เรียกความสนใจพอทวมทวมก็หุบปากแล้วรอให้ชายแก่เป็นฝวายซักถามมั่งแต่ชายชุดดำนน,นั่งหุบปากเงียบเนยในบรลลือก็จำต้องเล่าต่อไปอีกแกแปลกตรงไหนรู้ไม่ลงุงถ้าไม่รู้เดี๋ยวผมจะบอกให้คือแกปลงตกกับการมีชีวิตถึงขั้นซื้อโรงศพมาไว้ในห้องโถงเพราะว่าบ้านแกนะเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงมีห้องนอนห้องเดียว ที่เหลือเป็นห้องอเนกประสงค์ใช้นั่งเล่นมังรับแขกทำครัวสารพัดประโยชน์แขกไปใครมาก็นั่งพูดคุยที่ห้องโถงจนกระทั่งแกซื้อลงศพมาใช้เป็นที่หลับที่นอนนี่แหละครับพอเล่าถึงตรงนี้ก็ทิ้งช่วงรอจังหวะให้ชายแก่ซักถามบ้างจะชายแก่ยังเ็าอมสากไว้อ่าไม่พูดไม่จาไม่ซักไม่ถามอะไรนด้บรลลือก็ต้องเล่าต่อไปเพื่อไม่ให้เสียอัตรต ตอนที่มีโรงศพตั้งอยู่ในห้องโถงเนี่ยครับใครเห็นเข้าก็ประหวาดิโอ้โลงศพอะอดนึกไปถึงผีสางไม่ได้หรอกเพราะว่าผีเน่ากับโลงผุเนี่ยเป็นของคู่กันใช่ไหมลงุงผิดกับลุงเหียมซึ่งรักชอบโลงเป็นชีวิตจ,จิตใจแกบอกว่าโลงช่วยให้นึกถึงความตายอยู่เสมอคนเราถ้ารอคอยวันตายจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิต พยายามทำในสิ่งดีงามหันหลังให้ความผิดบาปทุกจำพวกปรากฏว่าเอ่ยถึงตรงนี้ก็มีรอยยิ้มน้อยๆปุดที่มุมปากชายแก่ชุดดำนิดนึงถ้าทางเริ่มสนใจเรื่องผีที่เขาจงใจเล่าเพื่อขยาวขวัญแกโดยเฉพาะอ่าพวกที่ยอมใกล้ชิดกับลุงเงี่มเนี่ยก็มีเพียงไอ้ท้วมกับนางเหลงเพราะว่ามีวี่แววว่าแกจะยกมรดกบ้านพร้อมที่ดินให ส่วนผมเนี่เป็นเพื่อนคู่หูของไอ้ทวมก็เลยตกบันไดปล่อยโจรไปนั่งนั่งนอนนอนคอยดูแลเรื่องอาหารการกินให้ลุงเงีม่มแต่ให้ตายเถอะครับดูเหมือนลุงเงี่มจะกลายเป็นศพทั้งที่ยังมีลมหายใจหรือ,อยังไงก็ไม่รู้แต่ละวันนกินอาหารน้อยอย่างกับแมวดมหนักไปทางจิบเหล้ามากกว่าบางครั้งถึงก็เติมยาฆ่าญ้าลงในเหล้า เพื่อเพิ่มความดุเด็ดเผ็ดมันให้มากยิ่งกว่าเดิมก็ขนาดเทราราหญ้าเขียวๆนี่หญ้ายังเหลืองกรอบทั้งกอนี่ตับไตไส้พุงคนเราจะไปเหลือเหรอชายแก่ชุดดำก็เปิดยิ้มกว้างกว่าเดิมทำให้แก้มสองข้างดูบวมขึ้นเหมือนกับอ้วนจนฉุในบรรลือได้ทีก็เร่งเติมเต็มความสยอง คืนหนึ่งพวกผมดิ้งเล่าโรงยี่สิบแปดดิกเสร็จแล้วก็เมาพับอยู่ข้างโรงศพครับตอนนั้นดึกสงัดพอๆกับคืนนี้ละ่ะผมกกงหนักไปหน่อยก็เลยปวดท้องเบากำลังจะงวนเงนลุกขึ้นไปปล่อยชี่ที่นอกชานก็พอดีเห็นลุงเหยี่ยมกับโผลพรวดจากความมืดตรงหัวบันไดแกหายจากบ้านไปไหนก็ไม่รู้จากแสงจันทร์ที่สาสองหน้าตาแกผมเห็น เลือดครับเลือดสีแดงฉอนเต็มปากแกเลยเหมือนกับผีดิปะแอบไปดูดเลือดใครมาสดๆร้อนๆปกตินะแกเป็นคนกินหมากนะครับแกก็เลยควักผ้าซับน้ำหมากมาเช็ดเลือดจากปากจนหมดเกลี้ยงระหว่างนั้นในตาลุกโพลงยังเอาไฟกระสือจ้องเขม็งไปยังกลุ่มผมที่นอนระเกะระกะอยู่ข้างลงผมก็ได้จะหลับตาปีให้แกนึกว่าพวกเรายังเมาไม่ได้สติ เราถึงตอนสำคัญก็หุบปากเงียบไปอึดใจใหญ่แล้วแอบมองทางกระจกสองหลังดูปฏิกิริยาชายแก่ชุดดำา่าผวากับเรื่องผีหรือเปล่าเห็นแก่เริ่มเปิดยิ้มกว้างกว่าเดิมจนแก้มที่บวมฉุน,นิวิดวิตจะปริออกจากกันแสดงว่ากำลังตื่นเต้นระทึกใจกับเรื่องผีนาทีนี้รถแท็กซี่ก็เลี้ยวจากแยกวงสว่างบ่ายโฉมหน้าไปถึงหัวถนนตีวันนนแล้ว เหลือระยะทางอีกราวๆสองกิโลเมตรจะถึงที่หมายในบรรลือก็เติมผงชูรสให้สยดสยองยิ่งขึ้นลุงเงียมตอนนั้นซึ่งอาจจะยุดติดกับโลงนะครับจนสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นผีดิบไปแล้ว่ะแกก้าวอาจอาจ,อาจ,อาจมายืนดูพวกผมอย่างใกล้ชิดทํานองถ้าใครจับได้ว่าแกเป็นผีดิบคืนชีพนี่จะอุ้มไปดูดเลือดไส้เข็ด ผมรู้มาว่าใครโดนผีดิบจับดูดเลือดนะครับอีกสามคืนให้หลังนี่จะพลอยตายกลายเป็นผีดิบไปด้วยผมก็กัดฟันแข็งใจทำเหมือนคนตายหายใจขมแบขขมแบปขมแมวท้องผ่อนลมเข้าลมออกให้เบาๆที่สุดผิดกับไอ้ท้วมกับนางเหลงที่มันเมาหนักมันนอนกลนครอกคๆอก,อกแบบธรรมชาติไม่มีพิรุษ ผีหลงเหียมก็เตรียมจะเข้าโรงก็เลยเอะใจยืนก้งโค้งจ้องดูผมตาขมิงเลยลุงนะยังไม่เคยเจอผีใช่ไหมครับก็คงจะไม่รู้หรอกว่าการโดนผีก้มลงมาดูจมูกแทบชนกับจมูกมันนี่มันสยองขนาดไหนความกลัวที่อดกลั้นไว้ก็เลยทะลัก์จุดแตกผมเนี่ยเด้งตัวจากพื้นกระดานได้เองอย่างน่าอาัศจรรย์นี่แหละครับที่คนแก่เขาชอบพูดกันว่าสะดุ้งจนตัวลอย เล่าถึงตอนนี้รถเลี้ยวผ่านปากซอยเรวดีเผอิญความขรุขระยังกระโลกพระจันทร์ทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารเจอเส้นทางมหาวิบากตัวกระเด้งกระดอนขึ้นลงยังกะเรือโตคลื่นเสียงบรรยายความสยองก็สะดุดติดติดขัดขัดขาด,ข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 ดความสนุกตื่นเต้นยิ่งฟังยิ่งไม่เป็นสับประรดต้องข้ามกัะลุงอ้วนชุดดำเหมือนคว,ว้ากระหวแกนั่งฟังพลางก็ยิ้มไปพลาง ตอนรถแท็กซี่เลี้ยวเข้าซอยแกยิ้มจนปากบานอย่างชนิดที่เรียกว่ายิ้มเปิดเผยเห็นฟันซี่เท่าจอบใช้ขบหัวในบัลลือได้สบายมากยังไม่เท่านั้นแรงขย่าของรถบนทางมหาวิบากยังทำไม่แก้มของแกบวมจนเปริออกจากกันเหมือนภูทุเรียนที่สุกงอมเนา่าเวะคาต้นเผลอประเดี๋ยวเดียวก็โดนแรงขย่าของรถ แก้มแกล่นเพลจากใบหน้าลงไปกองอยู่บนเบาะหลังหน้าผากกันหนังหัวซึ่งเน่าหนอนอยู่แล้วก็พากันหล่นร่วงทีละชิ้นสองชิ้นเหลือแต่หัวกระโหลกนั่งยิ้มแฉ่งไม่พูดไม่จ่าในบลือมองผู้โดยสารจากกระจกสองหลังถึงกระหัวใจหล่นหายไปกองอยู่แถวตาตุ่มชายอ้วนชุดดำไม่ต้องเล่าเรื่องผีขย่าวขวัญใครสักคำ ในบัลลือก็ผวาแทบหัวใจวายตายขาพวงมาลายัยรถเสียให้ได้แต่ไม่กล้าละทิ้งหน้าที่ก่อนจะส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางด้วยเกรงว่าถ้าหากว่าทำอะไรเป็นการขัดใจผีเฮี้ยนที่เบาะหลังขวัญของเขาก็จะถูกขย่ายิ่งวันนี้หลายสิบเท่ากัดควันหลับหูหลับตาบึงรถไปบนถนนโลกพระจันทร์จนถึงปลายทางก็คือป่าช้าซึ่งอยู่ก่อนถึงประตูวัด ไม่ต้องถามก็รู้ชายแก่ต้องการมาเยี่ยมผีเฮียนที่เป็นเพื่อนเกลอในป่าช้าแห่งนี้ในบรรลือรีบจอดรถชิดไหลทางให้แกเปิดประตูเดินเข้าป่าช้าได้สะดวกผีอ้วนชุดดำไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีผีวักกระเป๋าจ่ายค่าด้วยสารให้ยี่สิบบาทตามข้อตกลงก่อนจะเดินอา,อาจอาจหายลับไปกับความมืดในบรรลือรีบกลับรถย้อนไปยังปากซอยเรวดี จำได้ว่าฝั่งตรงข้ามมีป้อมยามตำรวจตั้งอยู่เขาขับรถข้ามถนนไปแจ้งความเรื่องถูกผีหลอกตำรวจกำลังนั่งสับรงงกถึงกระหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเอตโรในบรรลือไปหลายคำโทษฐานแจ้งความเท็จผีสางมีที่ไหนในโลกในบรรลือควักกระเป๋าเสื้อหยิบแบงค์ใบละยี่สิบบาทเพื่อจะให้ดูเป็นหลักฐานปรากฏว่าแบงค์ใบนั้นก็กลายเป็นใบไม้ไปเสียฉิบ กลงกลางดึกคืนนั้นในบลือถูกผีหลอกวีฟรีสาสมกับความเป็นตลกร้ายชอบขยาวขวัญผู้โดยสารนับจากคืนนั้นเป็นต้นมาเขาก็แทบจะไม่กล้าขับรถแท็กซี่กะดึกอีกเลยล่ะครับเรื่องของคนทำดีผีทำคลอดเนี่ยนะครับเริ่มจาก ลุงถีลุงถีเนี่ยแกเป็นคนใจดีใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นคุณสมบัติเหล่านี้แหละที่เป็นเครื่องยืนยันการันตีว่าแกเป็นคนดีของสังคมเมื่อก่อนนี้คนดีของสังคมนี่หาง่ายนะแต่ไม่ได้บอกว่าคนดีเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับมีแต่ว่ามันหายากกว่าเมื่อก่อน คนสมัยก่อนเวลาทําความดีเขาจะไม่ค่อยไปเที่ยวโพนธนาให้ใครฟังว่าวันนี้ฉันไปทําดีที่ไหนมาเพราะคนสมัยก่อนจะถูกเสี้ยมสอนว่าอย่าทําดีเอาหน้าฉะนั้นคนสมัยก่อนท่านจึงชอบคิดว่าถ้าทําดีคนไม่เห็นผีก็เห็นสรุปก็คือคนทําดีโดยสันดานให้ทานเป็นนิสัยเนี่ยมีที่ไปที่เดียวคือสวรรค์ ลุงถีแกก็เป็นคนแบบนั้นแหละครับสมัยยังหนุ่มตอนแต่งงานใหม่ๆไปเป็นเขยใหม่อยู่ในอำเภอลำพองคนอีสานเนี่ยเขาถือปฏิบัติต่อกันมายิ่งใครเป็นเขยใหม่สะพ้ายใหม่ด้วยแล้วก็จะต้องรีบรุดทำงานทำการขยันขันแข็งนอนดึกตื่นเชา้าไม่ทำเอื้อนอิดบิดขี้เกียจให้ใครเห็นถ้าเขยใหม่ถึงหน้านาก็จะแบกไถจูงควายไปไถนาแต่เช้า พูดถึงตอนรถไถย,ยังไม่มีบทบาทจะไถจะคลาดก็มีแต่ควายเท่านั้นหมดหน้านาเขยใหม่ก็จะยังตื่นเช้าลุกไปหาบน้ำที่ห้วยหนองคลองบึงใกล้หมู่บ้านเพราะสมัยก่อนประปานี่ยังเข้าไปไม่ทั่วถึงตักน้ำเสร็จแล้วก็จะมาผ่าฟืนหาอย่างอื่นมาทำเพื่อรักษาสถานภาพของเขยใหม่เอาไว้ต้องขยันขันแข็งตลอดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคลว่าจะอดทนสร้างภาพกันได้นานขนาดไหนบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินคนแก่ท่านแซวเด็กหนุ่มอที่ใครขยันคนแก่ท่านก็จะแกล้งเอ่ยชมเป็นภาษาอีสานหว่ขยันคือเขยใหม่นอส่วนผู้หญิงก็ไม่ต่างจากเขยใหม่จนมีใครไม่รู้เขียนกรอนสอนไว้ว่าเป็นเมียต้องตื่นก่อนนอนทีหลัง คำนี้ยังใช้ทุกยุคสมัยเก็บข้าวของมิดชิดปิดปืนไฟรับสินให้เก็บไว้อยู่ใกล้ตัวขอย้อนกลับไปตอนที่ลุงถีแต่งงานใหม่ๆไปเป็นเขยอำเภอน้ำพองตอนนั้นย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้วบรรดาชาวนาเกษตรกร,ก,รก็พากันไปลงไร่ลงนาตื่นกันแต่เชา้ามืดพร้อมไก่โหตตอนวัวต้อนควายออกไปไร่นา เพื่อจะเตรียมไถปรับหน้าดินลุงถีเองก็เหมือนกันและนี่แหละที่เป็นเหตุให้ต้องเกิดเรื่องเกิดราวแปลกๆเอามาเล่าสู่กันฟังวันนั้นตอนเช้ามืดผลแรกของฤดูลุงถีแบกไถจูงควายไปนาเหมือนกับคนอื่นเขาทีนี้ทางไปนาเนี่ยต้องจูงควายไปบนไหล่ทางถนนลูกรังก่อนจะถึงทางแยกเล็กๆก,ก,ก็เป็นซอยย่อยลงทุ่งนาซึ่งก็จะแยกไปนาใครนามัน ตอนทางแยกลงทุ่งนาของลุงถีมีเพิงพักริมทางอยู่หลังหนึ่งเช้ามืดวันนั้นก็บังเอิญเกิดลมฝนโหมกระนำมากระทันหันซึ่งต่างไปจากทุกวันที่จะตกเฉพาะตอนหัวค่ำคือตกแล้วก็แล้วแต่วันนั้นเทลงมาตั้งแต่ยังไม่ตีห้าดีลุงถีบอกว่าแรงลมมันโหมมาเย็นเจี๊ยบเลยเย็นถึงกระดูกแต่โชคดีที่ลุงถีมีเสื้อผ้าบางๆคลุมตัว ถึงอย่างนั้นก็เถอะสายฝนที่รุนแรงก็บดบังจนแทบไม่เห็นทางแกก็เลยผูกล่ามควายเอาไว้ก่อนที่จะวิ่งเข้าไปหลบในเพิงพักถึงมันจะบังลมบังฝนไม่ได้เต็มที่แต่ก็ยังดีว่าไม่มีถึงแม้จะมีบางช่วงที่สาดเข้ามาช่วงที่ยืนหลบอยู่ใต้เพิงนะฝนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยทันทีจังหวะหนึ่งลุงถีก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องครางฮือแข่งกับสายฝนที่กระทบสังกะสี ลุงถีเล่าว่าไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองแต่ก็ต้องเชื่อเมื่อมองไปก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งพิงเสาอยู่มุมหนึ่งของเพลิงพักลุงถีก็ตัดสินใจเดินเข้าไปดูก็เห็นผู้หญิงมีอายุคนหนึ่งนั่งตัวส่นงันงกอยู่อย่างน่าสงสารเพราะคงจะหนาวลุงถีก็บอกว่าแกถอดพระคมาส่งให้คุณยายก่อนที่จะถามว่าแกเป็นใครจะไปไหนคุณยายเนยรีบคว้าพระคมาไปห่มโดยไม่พูดอะไร พอฝนหยุดลมสงบก็ดูเหมือนว่าแกคงจะอุ่นขึ้นมาบ้างก็เลยได้เริ่มคุยกันถึงได้รู้ว่าแกชื่อใหญ่จันมีอาชีพเป็นหมอตำแยกำลังคอยรถจะไปทำคลอดอีกหมู่บ้านที่ถัดไปคุยกันหน่อยนึงแกก็พูดขึ้นว่าหอมนะพอพูดจบก็มองไปที่ห่อข้าวที่อยู่ในผะกม้าที่ลุงถีห่อผูกติดมากะเอวลุงถียังไมได้พูดอะไรยายจันก็พูดต่อ ได้กลิ่นปลาราสับเร็วหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนี่ยแต่ต้องฟ้าวไปภาษาอีสานคําว่าฟ้าวก็คือรีบอ่ะแกบอกแกต้องรีบไปเพราะเป็นห่วงกลัวเขาจะคลอดออกมาซัก่อนถ้าเห็นหมอตําแยเขาจะได้อุ่นใจขึ้นมาบ้างลุงถีแกก็เล่าว่าแกแบ่งข้าวเหนียวกับปลาราสับให้แกกินดูเหมือนว่ายายจันนจะระล่ำระลักอวยพรอยู่แม่ขาดปาก หลังวันนั้นอีกวันหนึ่งต่อมาลุงถีมาไถนาตอนเช้าก็เจอยายจันนั่งอยู่เพลิงพักที่เก่าอีกแต่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกลุงถีก็แวะนั่งคุยด้วยแกบอกว่าแกจะไปทําคลอดไอ้คนอีกหมู่บ้านนไม่ใช่ที่เก่าลุงถีก็ถามว่าหิวข้าวอีกหรือเปล่าแล้ววันเนี้ยายจันรู้ว่าโดนแซวเข้าให้ก็ได้แต่หัวเราะเออเออแกก็พูดบอกว่าหอมมะม่วงสุกว่ะลุงถีก็เลยแบ่งมะม่วงให้แกไปลูกนึ่ง ลุงถีบอกว่าคุยกับยายจันอย่างออกรถออกชาติเหมือนกับรู้จักกันมานานพอคุยเสร็จก็มุ่งไปไถนาทํางานลุงถีเล่าว่าจากนั้นก็ไม่เจอยายจันอีกผ่านเพืงสาลาพักทางผ่านไปนาก็อดคิดถึงแกไม่ได้อยู่เหมือนกันอีกใจก็คิดว่าคงไม่มีผู้หญิงหมู่บ้านไหนออกลูกแล้วจนกระทั่งเสร็จหน้านาล่วงเข้าฤดูกาลใหม่อีกยุงควายผ่านมาก็ไม่เห็นแกลุงถีก็ เล่าบอกว่าเก็บเรื่องราวสงสัยไว้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังจนเวลาล่วงเขาปีที่สองวันนั้นเป็นวันที่ลุงถีจะต้องจดจำชนิดไม่ลืมเลยคำวันนั้นลุงถีกลับจากนามันเป็นวันที่ปันนวลเขาเจ็บท้องลูกคนแรกทั้งผัวทั้งเมียทำอะไรไม่ถูกทั้งตื่นเต้นทั้งหวั่นไหวกับลูกคนแรกคำวันนั้นปันนวลเจ็บ ท้องโดยไม่ได้ตั้งตัวลุงถีก็ทำอะไรไม่ถูกจะเที่ยวไปบอกญาติพี่น้องก็ไม่กล้าทิ้งปันนวลไปคนเดียวในขณะที่ปันนวลร้องโอยโอยโอยปาสีกับป้าแต้มผ่านมาก็เลยขึ้นไปช่วยดูแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากส่วนลุงถีก็ถูกไล่ลงมาก่อไฟต้มน้ำร้อนที่ลานหน้าบ้านในขณะที่ปันนวลร้องโอยโอยโอยทำกลางความโอลหมานทำอะไรไม่ถูก เป็นการบังเอิญหลือเกินที่จู่ๆยายจันหมอตำแยเดินผ่านมาหน้าบ้านลุงถีก็ดีใจเหมือนพระมาโปรดกระโดดกอดยายจันจนแกเซยายจันก็ถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรลุงถีก็ผลักยายจันขึ้นไปบนบ้านซึ่งยายสียายแต้มง่วนอยู่ก่อนแล้วก็เลยได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสักพักใหญ่ๆเสียงป้านวนวลเงียบไปต่อมาก็มีเสียงเฮดังอื้ออึงอ่า เสียงว่าผู้ชายผู้ชายลุงถีดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นต่อมาเพื่อนบ้านก็มากันพืชจนเต็มบ้านสรุปว่าลุงถีได้ลูกคนแรกเป็นผู้ชายส่วนใครไปใครมาในตอนนั้นลุงถีบอกว่าลืมไปแล้วอ่าลืมการต้อนรับไปชั่วงรู่หลังจากคลอดได้สองลำวันเมื่อป้านนวลอยู่ในสภาพสมบูรณ์พอควรแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวอนาันน่าฉงน เมื่อปนวนบอกว่าแข็งแรงดีแล้วจะไปขอบคุณยายสีกับยายแต้มที่มาช่วยแกทำเหมือนหมอตำแยมืออาชีพเลยลุงถีบอกว่าต้องไปขอบคุณยายจันด้วยอย่าลืมสละปะนวนก็นึกว่าผัวพูดเล่นก็เลยถามลุงถีว่ารู้จักยายจันด้วยหรือตาถีแกเป็นคนที่อื่นมาแต่งกระฉันหลังจากยายจันตายแล้วอ่ะพอได้ยินอย่างนั้นตาถีอึ้งเลย ไม่ปริปากบอกใครว่าแกเป็นคนบอกยายจันให้ขึ้นไปบนบ้านในวันทำคลอดกลัวเขาจะหาว่าแกบ้าเพราะว่าป้านวลก็เห็นแค่ยายสีกับยายแต้มเมื่อลุงถีได้พบกับยายสีกับยายแต้มอีกครั้งหนึ่งก็เลยถามว่าวันนั้นนะ่ะทำคลอดกันกี่คนพระศีบอกว่าก็ทำกันสองคนกับยายแต้มนะ่ะจะมีใครที่ไหนอ่ะแต่วันนั้นนะ่ะดูท่าทางยายแต้มคล่องแคล่วเหลือเกินหยิบโน่นฉวยนี่เหมือนคนเป็นหมอตำแย พอลุงถีเจอหน้ายายแต้มลุงถีก็ถามว่าไม่เคยทําคลอดแล้วทําออกมาแบบนั้นได้ยังไงยายแต้มก็บอกว่าข้าก็ทําส่งๆไปอย่างนั้นแหละมันเหมือนกับมีคนกระซิบข้างหูให้ทำหรือว่าข้าคิดไปเองก็ไม่รู้เรื่องนี้แหละก็เลยเป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในความคิดของลุงถีมาตลอดแล้วก็ทำให้ลุงถีคิดว่าคงจะเป็นเพราะผลบุญน้องการให้ทานเป็นแน่ที่ แกเคยให้ข้าวเหนียวปลาราับกับมะม่วงสุกกับใย,ยจันร์ในครั้งกระโน,น้นจึงทำให้ใย,ยจัน์แม้จะเหลือแต่วิญญาณก็ยังอุตส่าห์มาตอบแทนด้วยการช่วยทำคลอดก็เลยทำให้หลุงถีเชื่อแล้วว่าการให้ทานการทำดีไม่ว่าจะทำกับพระทำกับผีทำกับคนหรือทำกับสัตว์เนี่ยย่อมมีอานิสงค์ด้วยกันทางนั้นแหละครับ ใกล้ๆบ้านคุณเฉลิมเน่เป็นทาวเฮา้์อยู่ทางซ้ายมืออ่าเป็นบ้านที่มีคนพูดกันว่ามันน่ากลัวก็เนื่องจากว่ามันมีสิ่งเร้นลับที่ไม่ค่อยจะดีสิงสู่อยู่อย่างเงียบกริบแต่ทำให้คนหวาดผวาเจ้าของเดิมซื้อแล้วไม่เคยเข้ามาอยู่เลยเขาให้เช่ามาตลอดตั้งร่วมสิบปีมาแล้วพออยู่ต่อมาต่อหลังก็เห็นมีแผ่นกระดาษมาติดคงจะเป็นหมายศาล ชาวบ้านเขาก็คุยกันมาบ้านนั้นธนาคารมายึดแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนเจ้าของใหม่เจ้าของใหม่ก็ดูแลแต่ก็ไม่ได้มาอยู่เองซ่อมแซมมันเป็นการใหญ่เสียงทุบโน่นตอกนี่โปก๊กเป๊กโปก๊โปกเปก๊ปกแล้วก,ก็ทาสีใหม่ปรับปรุงเสร็จแล้วก็ให้คนเช่าคนที่มาเช่านี่เขาอยู่กันสองคนยังหนุ่มยังสาวอายุยังไม่น่าจะถึงสามสิบหน้าตายังอ่อนอ่อนกันอยู่ แต่ว่าตอนย้ายมาก็เห็นว่ามีเด็กตัวเล็กๆสองสาคนมาด้วยวิ่งเข้าวิ่งออกส่งเสียงกันเจียวจ้าวจะเป็นลูกหรือหลานก็ไม่รู้ได้อยู่กันสองสามคืนก็เกิดมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจนตกใจนั่นก็คือปิดบ้านปึงปังโครมครามกลางดึกเสียงเปิดประตูรั้วเสียงดังเพราะว่ามันเป็นประตูเหล็กที่ผืดๆแล้วก็ได้ยินเสียงติดเครื่องยนต์ขับเจ้าปิกอัพสีขาวหายเงียบไป พอดีในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่น้ำกำลังท่วมแถบภาคกลางก็น,นึกไปว่าเขาอาจจะมัวแต่ไปช่วยเหลือญาติพี่น้องอยู่ก็ไม่ได้กลับมานอนแต่ว่าเสียงปิดประตูบ้านเสียงเปิดประตูรั้วเหล็กเก่าส่งเสียงครวญครางด้วยความปืดนเรารีบร้อนขับรถออกไปราวรตีสองเนี่ยมันชวนให้สงสัยว่ามีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าใครเป็นใครตายหรือ,อยังไง หรือว่าเกิดความขัดแย้งกันขึ้นแต่การออกไปทั้งสองคนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดอยู่นอกบ้านมากกว่าสองคนหนุ่มสาวหายไปราวๆเจ็ดแปวันแล้วตอนสายๆวันอาทิตย์วันหนึง่งเขาก็กลับมามาคราวนี้ไม่ได้มาแค่สองคนมีคนอื่นๆมาเต็มกระบะท้ายเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคุณเฉลิมแอบมองดูจากหน้าต่างบ้านแล้ว ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุแต่งเนื้อแต่งตัวกันแบบคนต่างจังหวัดน่ะแบบคนที่จะไปทําบุญสุนทานกันที่วัดน่ะบางคนมีพระามา,าคาดพุงมาด้วยพวกเขาส่งเสียงคุยกันเอะอะแล้วก็พากันเข้ามาในบ้านเสียงคุยกันอยู่ในบ้านพักใหญ่คุณเฉลิมก็ต้องสะดุง้งเพราะจูจ่ๆก็มีเสียงท่องบน่นมนตราคาถาอาคมมืองามมืองามน่ากลัวมากเป็นเสียงผู้ชาย เสียงนั้นดังสูงสูง,สงต่ำต่ำตำกล้องในบ้านท้องมนอย่างถี่กระชั้นแทบจะไม่หายใจหายคอเสียงของผู้ชายคนที่ว่านี้ขนาดทำให้นกพิราบทิ่เกาะอ,อยู่ใต้ชายคาตกใจพากันบินหนีเพื่อพเพื่อภาพอย่างตื่นระหนกเสียงนั้นยังคงดังต่อเนื่องมาหยุดยัง้งแล้วก็มีเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้จ้าดังขึ้นมาเสียงผู้หญิงแก่ปลอบให้เงียบเสียอย่าร้องอเดี๋ยวพ่อหมอว่าเด็กก็ค่อยค,อยคอยเงียบไป ได้ยินคําว่าพ่อหมอก็รู้ได้ว่าเออคงจะเป็นทําพิธีกันะ่ะคนทําพิธีคงจะเป็นหมอผีหรือหมอไสยศาสตร์ก็เลยคิดต่อไปว่าจะต้องมีเรื่องผีเรื่องสางพูดผีวิญญาณแน่นอนก็เลยทําให้นึกดาวไปต่างๆนานานอกจากเสียงท่องคาถาแล้วก็ยังมีเสียงซัดเข้าสารหรือบรา,ายเสกก็ไม่แน่ไม่แน่ใจแต่ว่าได้ยินเสียงดังกระทบข้างฝาตกลงพื้นกระเบื้องเสียงกราวกราวทั้งที่ชั้นบนชั้นล่าง เสียงท้องมนนั้นยิ่งรุนแรงหนักแน่นฟังดูน่ากลัวมากดังสะท้อนอยู่ในบ้านนั่นแหละลูกสองคนทั้งคุณเฉลิมมองหน้ากันเลือกลักเพราะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็พากันถามแม่ว่าเสียงอะไรใครทําอะไรแม่ก็บอกลูกบอกว่าข้างบ้านเขาทําพิธีอะไรสักอย่างไม่รู้เสียงนี้ดังอยู่พักใหญ่พร้อมกับเสียงซัดบางสิ่งบางอย่างดังกราวกราวอ่าแล้วเสียงนั้นก็เงียบไป เนี่ยไปแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เดาว่าคงจะมีการไล่ผีแน่ๆทําไมอย่างนั้นไม่ซัดอะไรไปทั่วอย่างนั้นอะ่ะหลังจากนั้นตอนบ่ายๆพวกเขาคงจะกินข้าวกันเสียงช้อนเสียงจานเสียงว่าเอาข้าวมาอีกเอาแกงมาหน่อยไอ้นั่นหมดหรือยังไอ้นี่มีอีกไหมไปซื้อน้ําแข็งมาหน่อยสิพอบ่ายคล้อยไปสักสามโมงเย็นก็พากันนั่งรถปิงอัพกลับไปพวกเขาไปกันหมดแล้วปิดบ้านเอาไว้ยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น จนตอนเย็นแดดร่มลมตกสองหนุ่มสาวเจ้าของบ้านก็ขับรถกลับมาเพียงสองคนเสียงปะอ้วนบ้านหลังถัดไปก็ถามเมื่อามาเช้านี่ทำอะไรกันเสียงผู้หญิงก็บอกว่าให้หมอมาไล่ผีผีอะไรอ่ะผีผู้หญิงจะ้ะย้ายมาสองสามวันแรกก็เจอเลยที่ทำให้รีบต้องออกไปกลางดึกกันแหละ,ะบ้านมีผีด้วยเหรอเสียงปะอ้วนก็ถามอย่างคลางแคลงสงสัยเหลือเกินก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เหมือนกับฝันไปอย่างนั้นแหละเห็นว่ามาหาเป็นผู้หญิงผมยาวรุ่มร่ามเลยเดินเข้ามาในห้องเดินช้าๆแล้วก็นุ่งผ้าถุงยาวลากพื้นเสื้อคอกลมสีขาวๆแล้วก็เดินมาที่เตียงมายืนจ้องฉันก็ตกใจร้องจนแฟนตื่นนะบอกให้เขาเปิดไฟเร็วๆเ,เปิดไฟแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ฉันไม่กล้านอนแล้วก็เลยให้เขาขับรถพาไปนอนค้างกันที่บ้านแม่เสียงประอวนร้องอ้อออ แล้วก็พูดว่าคนเขาก็มาเช่ากันหลายคนแล้วแต่ไม่เคยมีใครบอกว่าเจออะไรคนขายโจ๊กก็เคยอยู่ตั้งหลายปีก็ไม่มีอะไรคนขับแท็กซี่ก็มาอยู่ก็ไม่เห็นว่าจยังไงนี่นักร้องก็อยู่ไม่เจอเลยนะแต่ฉันเจอฉันเจอเข้าแล้วอ่ากลัวมากเลยพูดแล้วขนลุกนี่จะอยู่ได้หรือเปล่าก,ก็ยังไม่รู้เดี๋ยให้หมอผีมาไล่แล้วก็ยังเสียวๆสลังอยู่เลยถ้าแฟนไม่อยู่บ้านน่ะฉันคงอยู่คนเดียวไม่ได้แน่ ก็เป็นอย่างที่หญิงสาวนะัพูดนั่นแหละขนาดว่าหาหมอผีทําพิธีไปแล้วสองคนนั่นก็ยังไม่กล้ามานอนพวกเขามาตอนเช้าพอค่ําก็ขับรถออกไปเสียงคุยกับป้าอ้วนว่าปวาดระแวงมากใจคอไม่ดีเลยมันเหมือนจะมีคนอื่นมาอยู่ในบ้านด้วยสองผัวเมียก็ตั้งใจว่าจะเอาจากเย็บผ้าลงมาทํางานเย็บเสื้อผ้าหลวแต่มาเจอแบบนี้เราก็ต้องคิดหาที่ใหม่แล้วไม่กี่วันต่อมาราวๆสัปดาห์หนึ่งเห็นจะได้ก็ขนของย้ายไป ยอมให้เจ้าของบ้านยึดเงินประกันผู้หญิงก็บน่นเสียดายเงินตั้งเจ็ดพันอยู่กันเพียงไม่กี่วันไปขอคืนเขาก็ไม่ให้คนละแวกนี้ก็ยังแปลกใจกันว่าบ้านนั้นเกิดมีผีได้ยังไงคุยกันไปคุยกันมาด้วยความสงสัยมันมีช่วงที่ธนาคารยึดนะบ้านไม่มีคนอยู่ว่างเกือบสองปีผีอาจจะมาอยู่ในช่วงนี้เคยได้ยินมาว่ารูปปั้นเก่าๆตั้งทิ้งเอาไว้นาน,านๆยังมีวิญญ,ญาณมาสิง ต้นไม้ใหญ่ๆอายุเป็นร้อยปีผีก็มาอาศัยดวงวิญญาณเหล่านี้พเนจนรร่อนเร่ไปก็ต้องการที่ที่อยู่เป็นหลักแหล่งเหมือนกันกับมนุษย์นั่นแหละก็น่าจะเป็นได้ว่าบ้านนั้นทิ้งร้างเอาไว้เป็นปีๆวิญญาณอาจจะล่องลอยมาพบเจอเข้าก็อาจจะเข้าไปอาศัยสิงสู่อยู่ในครอบครองก็อาจจะเป็นได้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนยอดพบคนใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ